สร้างสรรค์ทุกเมนูด้วยทีพอตคุกกี้หนึ่งในเบเกอรี่ที่ทำง่ายขายดีสามารถทำออกมาได้หลากหลายรูปแบบกลิ่นก็ง่ายหรือจะนำไปมอบเป็นของขวัญของฝากก็ดีค่ะเรียกว่าใครที่อยากได้สูตรคุกกี้เนยสดที่มีกลิ่นหอมของนมเนื้อเนียนรสชาติหวานมันกรุบกรอบอร่อยถูกใจวันนี้เรามีเคล็ดลับในการสร้างสรรค์คุกกี้เนยสดมาฝากค่ะจะเป็นอย่างไรไปทำตามกันเลยค่ะวิธีทำใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยแป้งขนมปังวานิลาชนิดผงนมผงและผงฟูเคล้าให้เข้ากันพักไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมและเพิ่มความหอมมันด้วยทีพอตข้นหวานตามด้วยนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูช่วยให้คุกกี้เนื้อเนียนจากนั้นตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีลดความเร็วลงต่ำใส่ไข่ไก่ตามด้วยแป้งที่เคล้าไว้ตีพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนส่วนที่1น้ำหนัก200กรัมผสมสีผสมอาหารสีชมพูเตรียมไว้ค่ะส่วนที่2น้ำหนัก200กรัมผสมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่เตรียมไว้และส่วนที่3น้ำหนัก150กรัมผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลเตรียมไว้จากนั้นตักส่วนผสมแต่ละสีใส่ถุงบีบและบีบคุกกี้สีเขียวลงในถาดอบเป็นทรงใบไม้ตามด้วยบีบคุกกี้สีชมพูและคุกกี้สีเหลืองไข่ให้เป็นทรงดอกไม้ตกแต่งด้วยเม็ดข้าวพองนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ15นาทีจนกระทั่งสุกคุกกี้เนยสดทรงดอกไม้สูตรนี้มีกลิ่นหอมของนมเนื้อเนียนละเอียดน่ารับประทานและสำหรับผู้ที่ต้องการทำขายรับรองสูตรนี้สร้างสรรค์1สูตรทำได้ประมาณ70ชิ้นต้นทุนไม่สูงอยู่ที่ประมาณ1บาท20สตางค์ต่อชิ้นค่ะรับรองอร่อยถูกใจขายดีแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสูตรขนมอร่อยๆสามารถเข้าไปติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ